ไปต่อกับกรณีของเรื่องประกันกันบ้างนะครับหลังจากที่กระทรวงการคลังสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยบริษัทสินมั่นคงประกันภัยจำกัดมหาชนนะครับล่าสุดทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือว่าคอปพก็มีการเปิดมาตรการเยียวยาลูกค้าสินมั่นคงนะครับโดยบูรณาการการทํางานร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัยไทยและกองทุนประกันวินาศภัยนะครับ ท่านผู้ชมครับคุณชูชาติประมูลผลเลข,ขาธิการคอปพท่านเปดิดเผยนะครับว่าสำนักง,งานคอปพเตรียมมาตร,ราการในด้านการให้ข้อมูลกับประชาชนเพิ่มเจ้าหน้าที่สายด่วนคอปพ1์หนึ่งหตอบข้อสักถามหรือข้อสงสยัยและตั้งศูนย์ให้คําแนะนําอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนนะครับด้านกองทุนประกรันวินาศภายัยซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ชําระบัญชีของบริษัทสินมั่นคงจะบอกเลิกกรมธรรม์ทั้งหมดในวันที่8กันยายนนี้ และจะเปิดให้ประชาชนที่เป็นเจ้าหนี้ยื่นคำทวงหนี้กับกบปปผ่านช่องทางออนไลน์ตั้งแต่วันที่9กันยายนถึง7พฤศจิกายนนะครับทางด้านของคุณชนะพลมหาวง์ผู้จัดการกองทุนประกันวินาศภัยระบุนะครับว่าแม้จะเป็นจํานวนเงินที่มากแต่ยืนยันว่าจะช่วยเหลือประชาชนให้ดีที่สุดและร่วมทํางานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งยุติป,ปัญหาให้ได้โดยเร็วที่สุดนะครับเรากําลังเร่ง ช่วยเหลือประชาชนล้านกว่าคนตรงนี้ให้เข้าเข้าสู่ระบบก่อนนะครับส่วนในเรื่องของการบริหารจัดการนะเงินแหล่งที่เงินจะมาอย่างไรนะั้นเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอญอาตขณะนี้เราดําเนินการในหลายหลายช่องทางนะครับเมื่อเช้าทางสภาธนายความก็ขอเข้าพบในหลายเรื่องว่าจะประสานกันฝ่ายการเมืองอะไรต่างเนี่ยแต่ถามว่าระยะเวลาเนี่ยจะเมื่อไหร่เนี่ยฮะ ผมก็ก็ต้องอยู่ต้องอยู่ที่มันมันหลายมิติด้วยกันนะครับแล้วก็เงินจํานวนมากแต่เท่าที่รู้เราจะเร่งนะฮะดำเนินการให้เร็วที่สุดครับครับขณะที่ทางด้านของคุณสมพรสืบทวินกุลนะครับนายกสมาคมประกรันวินาศภัยไทยก็ระบุนะครับว่า กรณีลูกค้าที่มีกรมธรรม์ที่ยังไม่สิ้นสุดความคุ้มครองของสินมั่นคงซึ่งมีอยู่กว่า800,000กรมธรรม์ลูกค้าคนไหนไม่ต้องการขอรับเบีย้ยประกันภัยคืนจากกปวแต่ต้องการจะซื้อประกันภัยฉบับใหม่กับบริษัทอื่นทางสมาคมได้เตรียมมาตรการบรรเทาผลกระทบของลูกค้าสินมั่นคงโดยลูกค้าสามารถไปติดต่อกับบริษัทประกันภัยรายอื่นที่เข้าร่วมโครงการเพื่อลดเบีย้ยประกันได้นะครับ พร้อมย้ำว่าสมาคมพร้อมให้ความเชื่อเหลือผู้เอาประกันภัยทุกคนและยืนยันว่าการเพิกถอนใบอนุญ,ญาตสินมั่นคงจะไม่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจประกันในภาพรวมอย่างแน่นอนไม่ต้องกังวลน,นะครับทั้งนี้ฐานะการเงินของบริษัทสินมั่นคงณนะวันที่9กรกฎาคมบริษัทมีสินทรัพย์รวมกว่า4,000ล้านบาทและหนี้สินกว่า38,000ล้านบาทนะครับ มีจำนวนสินไหมค้างจ่ายประมาณ484,000เคลมคิดเป็นค่าสินไหมค้างจ่ายประมาณ32,184ล้านบาทแบ่งเป็นประกันโควิดกว่า350,000เคลมคิดเป็นเงินกว่า30,000ล้านบาทนะครับและสินไหมค้างจ่ายที่ไม่ใช่โควิดกว่า127,000เคลมหรือกว่า2,000ล้านบาทครับ